tape2.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมมันเวย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอซ์จาก YouTube กัมมันเวย์นะครับผมวันนี้นะฮะเราจะพามาแนะนำวิธีการรีสเตตัสฟรีนะครับผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกกันนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับการรีสเตตัสฟรีนะครับผมมันเป็นกิจกรรมนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ1ปี AOC นะครับผมเค้าก็จะให้รีตั้งแต่27ตุลาจนถึง1ธันวานะครับผมซึ่งวันที่ลงคลิปนี้ก็เหลือประมาณสัก10วันนะครับผมถ้าใครจะรีก็รีบมารีนะครับผมโดยตอนนี้เนี่ยมันจะมีให้รี2อย่างเลยก็คือรีสเตตัสฟรี1ครั้งแต่ว่ารีสกิลเนี่ยเสียตังค์นะครับผมเดี๋ยวเราพาไปหา VC ก่อนแล้วกันนะครับผมNPC นะครับผมจากพอนเตล่าด้านบนนะฮะนี่คือคาฟ่าบนพอนเตล่าครับผมเดินลงมาหน่อยนึงนะฮะเดินลงมาเดินลงมานะครับผมปึ๊บ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 จะเจอกับ NPC 2ตัวนี้นะครับผมตัวนี้ชื่อ Lino Reset นะครับผมอีกตัวนึงชื่อ The Great Alchemist นะครับผมไอตัว Lino Reset เนี่ยเป็นตัวที่รีแบบเสียตั้งนะครับผมส่วน Great Alchemist เนี่ยเป็นตัวที่รีฟรีนะครับผมซึ่งในการรีฟรีเนี่ยเราก็ต้องทำน้ำหนักตรงนี้ให้เป็น0ก่อนอย่างอันเนี้ย250เนี่ยไม่ได้นะครับผมต้องไปเอาของอ่ะเก็บใส่คาฟ่าก่อนนะฮะจริงๆแล้วอ่ะทั้งการรีเซตัสและรีสกิลอ่ะเราต้องทำน้ำหนักให้เป็น0หมดเลยนะครับผมดังนั้นเก็บให้หมดเลยนะครับวิธีการเก็บของคาฟ่าแบบเร็วๆก็คือกดปุ่มอัลติเนทค้างไว้แล้วกดคลิกขวาใส่นะครับผมแบบนี้นะครับถ้ามันใส่ค้างได้มันจะใส่ให้เลยนะผมอย่างเช่นอย่างนี้นะฮะนี่ครับกดอัลติเนทค้างไว้นะครับผมแบบนี้นะฮะอ่ะตอนนี้เราน้ำหนักศูนย์แล้วใช่ไหมครับอ่ะก็เช็คดูอีกทีนึงนะครับก็เช็คดูว่ามีอะไรเป็น1ไหมนะครับผมแล้วก็มันจะมีบางอย่างนะผมที่มันเป็นบั๊กอยู่นะครับผมก็คือพวกกล่องสัตว์ขี่อะไรพวกเนี้ยนะครับผมที่มันจะมีน้ำหนัก1แล้วเอาเข้าคลังไม่ได้นะฮะก็ทำการกดใช้มันซะนะครับผมเผื่อบางคนแบบเป็นตัวสร้างใหม่ได้กล่องสัตว์ขี่มากล่องสัตว์ขี่น้ำหนัก1แต่ว่ามันฝากคลังไม่ได้นะครับดังนั้นก็แกะใช้มันออกนะครับผมมันจะได้เป็นน้ำหนัก0แบบนี้นะครับผมอ่ะถ้ามัน0แบบนี้ก็ได้แล้วนะครับบางทีเนี่ยมันจะมีไอเทมที่น้ำหนัก 0.1 ด้วยนะก็เช็คดีๆแล้วกันก็อันไหนคืออันไหนโยนได้ก็โยนเข้าไปให้หมดเลยแล้วกันนะฮะหลังจากโยนของเข้าคาฟ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ต้องปล่อยนกปล่อยรถเข็นด้วยนะครับผมนั่นก็คือการกดหน้าต่างสมใส่ขึ้นมาแบบนี้นะผมถ้าเรามีรถเข็นมีนกหรือปิโกหรือว่าแกนปิโกของคูเซเดอร์อย่างเงี้ยมันจะมีปุ่มออฟนะผมให้ปล่อยนกไปด้วยนะครับแบบนี้นะฮะนี่คือต้องโล่งๆอย่างนี้เลยนะครับผมแบบนี้นะฮะโล่งๆเสร็จปุ๊บออฟเสร็จปุ๊บนะครับรถเข็นหายนกหายเนี่ยเราก็คุยกับนี่เลยครับ The Great Alchemist นะครับผมเพื่อรีสเตตัสนะครับผมกดดำเนินการรีฟรีฉลองครบรอบ1ปี LC นะครับทำการรีเซ็ตพร้อมแล้วเรียบร้อยนะครับผมเท่านี้เราก็รีสเตตัสฟรีแล้วนะครับผมซึ่งการรีฟรีเนี่ยรี1ครั้งต่อตัวละครรีฟรีนะ1ครั้งต่อตัวละครไม่ว่าตัวละครนั้นจะเป็นตัวเก่าหรือตัวใหม่อย่างฮันเตอร์ตัวนี้เป็นตัวที่เก่ามากแล้วสร้างมาตั้งหลายเดือนแล้วครับผมก็คือรีฟรีได้เลยนะครับผมไม่เกี่ยงว่าต้องเป็นแบบต้องเป็นตัวที่สร้างในกิจกรรม1ปีหรือเปล่าไม่ต้องนะครับผมแค่เป็นตัวละครที่ไม่เคยรีกับตัวนี้มาก่อนก็เอามารีได้เลยนะครับผมต่อมาถ้าใครยังอัพผิดอยู่นะครับผมอยากเสียตังค์ก็มาคุยกับตัวนี้ Lino Reset นะครับผมเขาก็จะรับรีสเตตัสให้นะครับผมซึ่งเงื่อนไขคือเลเวลของตัวละครแต่ละเลเวลมันใช้หินรีไม่เท่ากันนะครับซึ่งตามตารางอันนี้นะครับ 1-40 เนี่ยรีฟรีเลยนะครับผมส่วน 41-75 ใช้1เม็ด 76-85 ใช้2เม็ด 86-98 ใช้3เม็ดแล้วก็ 99 ใช้4เม็ดนะครับผมซึ่งตัวนี้ใช้3เม็ดนะครับผมและถามว่าไอ้เม็ดรีเซตัสเนี่ยมันซื้อที่ไหนนะผมก็กดเข้าแคชช็อปไปนะครับอยู่หน้าลิมิเต็ดนะครับผมมันคือหินอันนี้นะครับผมเมื่อกี้ใช้3เม็ดใช่ไหมครับก็ซื้อไป3อันนะครับผมก็เม็ดละ300นะครับบอกตรงๆว่าแพงนะครับผมแล้วก็ถ้าเราซื้อไปแล้วเราเก็บไว้เฉยๆนะครับผมไม่ยอมเอามารีนะครับผมวันที่1ธันวา NPC หายนะครับผมพอ NPC หายปุ๊บกล่องอันนี้ก็จะเหงาเลยนะครับเพราะว่าเราต้องมารีกับ NPC เท่านั้นนะผมไม่สามารถรีได้ด้วยตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยใครซื้อไปก็คือใช้เลยนะครับผมอย่าซื้อเก็บนะฮะดังนั้นใช้เท่าไหร่ก็ซื้อเท่านั้นแล้วก็รีเลยนะครับผมอย่าเก็บไว้นะครับผมนี่คือเรื่องของการรีเซ็ตสเตตัสนะครับผมต่อมาคือ Reset Skill นะครับผม Reset Skill เนี่ยเป็นไอเทมชื่อนี้ครับผมเนลูไลเซอร์บ็อกซ์นะครับผมเมื่อแกะออกมาเนี่ยมันจะเป็นไม้แท่งสีน้ำเงินนะครับผมก็วิธีการรีสกิลก็คล้ายๆกันก็คือทำน้ำหนักตัวเป็นศูนย์นะผมถอดนกถอดปิโกออกให้หมดนะครับผมแล้วก็กดไม้รีสกิลนะครับผมมันก็จะรีเซ็ตสกิลให้หมดเลยตั้งแต่คัส2คัส1เลยนะครับผมแต่ว่าเราไม่สามารถเอาพอยต์ของคัส1ไปเอาคัส2ได้นะครับผมเช่นเราเป็นเล่นคัส1จ๊อบ50มานะครับผมเราลงสกิลคัส1แค่40แล้วอีก10พอยต์ไปลงคัส2เนี่ยไม่ได้นะครับผมคือถ้าเราเปลี่ยนจ๊อบไหนมาเนี่ยสมมุติเปลี่ยนจ๊อบ50ก็ต้องใช้สกิลพอยต์คัส1ให้หมด50นะครับผมมันถึงจะเริ่มอัพสกิลคัส2ได้นะครับผมไม่สามารถลักไก่ไปแบบเอ้ยเอาพอยต์คัสแรกไปอัพคัส2ได้นะครับไม่ได้นั้นนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมก็ทั้ง2อันนี้นะครับผมก็เป็นการรีสเตตัสรีสกิลนะครับผมในกิจกรรมครบรอบ1ปีนะครับหลักๆก็คือ
ใครที่แบบมีตัวว่างๆอยากรีเซตัสเก็บไว้นะครับผมหรือใครเลเวล99แล้วก็อยากรีตัวเก็บไว้เนี่ยก็มาคุยกับเกรซอัญชมิตรนะผมจะรีฟรี1ครั้งนะครับผมไม่เกี่ยงว่า ID นั้นจะมีกี่ตัวมันนับที่ตัวละครนะผมถ้าตัวละครนั้นไม่เคยรีมาก่อนรีได้นะครับผมไม่ต้องสนใจว่าเอ้ย ID นี้คุณรีไปแล้วนะครับผมตัวที่2จะรีได้มั้ยมันรีได้หมดนะครับผมมันนับแค่ตัวละครเฉยๆนะครับผมว่าเขาว่าตัวนั้นเคยรีมาก่อนหรือเปล่านะครับผมอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube Conway ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ